2คนนะคะจะมารีวิวเครื่องสำอางที่สั่งมาจากในแอปนะคะจริงๆคือในตอกก็มีแอปส้มก็มีใช่เป็นเครื่องสำอางที่หลายๆคนน่าจะเคยเห็นคือแบบเฮ้ยเห็นแล้วอยากได้ตาม TikTok คือก็คือแบบอยากได้นะคะแต่ไม่ได้ซื้อแต่ว่าวันนี้เนี่ยแม่พิมพ์ซื้อให้แล้วเดี๋ยวไปส่งบิลให้พ่อให้พ่อจ่ายนะคะทุกคนวันนี้เรามีทั้งหมด6อย่างด้วยกันใช่อันนี้คือเป็นของที่ฟิล์มเห็นในตอกบ่อยมากและอยากได้นะคะก็เลยแบบว่าเฮ้ยดูแล้วราคามันไม่ได้แพงอย่างที่คิดมันหลัก10ทุกคนก็เลยสั่งเลยตอกTikTok ไงอ๋อเค้าเรียกเป็นชื่อย่อมันความน่ารักไงตอกติ๊กติ๊กถูกใช่ไหมถ้าพิมพ์กับเพื่อนก็ตัวย่อตอตอใช่ตอกนั่นแหละอันนี้จะเป็นสเปรย์ฟรีมาอยากได้เพราะเป็นคนที่ออกไปเที่ยวบ่อยแล้วแบบข้างหน้าชอบมันแต่ตัวอื่นไม่มันนะใช่ก็คือตามใน TikTok อ่ะจะเห็นแบบคนจีใช่ไหมอยู่ตามรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่หัวนั่นแล้วก็อึเฉยอย่างเงี้ยเข้าใจมั้ยพอว่าแบบสมมุตินะฉีดซึเซ็ตปื้อเงี้ยเลยอ่ะหายมันเลยมากใช่คือแบบโอ้โหอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวมาลองใช้ดูมันจริงไหมส่วนอันเนี้ยมันจะเป็นรีฟิลแบบสีเหมือนแก้วๆหน่อยใสๆแต่ว่าทาแล้วมีสีแล้วก็จะเป็นที่แปซิลอันนี้คือน่ารักมากคือเราจะใช้แบบธรรมดากลมๆไม่ได้ปะใช่แต่ว่าเดี๋ยวมันเป็นลายฟิลแบบดอกไม้ดอกใจใช่แล้วก็ลิปบัตออนแล้วก็ลิปนะคะให้ฟิลเลือกอยากได้ไหนก่อนเอาอันนี้ละกันค่ะเดี๋ยวคนจะเป็นลิปหัวใจดอกไม้คืออันเนี้ยทุกคนน่าจะเคยเห็นแพ็คเกจเขาอะคือน่ารักมากแล้วคือลิปอันเนี้ยมันไม่ธรรมดาตรงที่ว่ามันกดเหมือนปากกามันกดเหมือนปากกาใช่เดี๋ยวแกะให้ดูวันนี้ฟิลเลือกมาเป็นดอกไม้สีม่วงใช่คือสีที่เขาโชว์ให้ดูในรูปอะมันดูสวยไงฟิลก็เอาสีนี้มาแล้วคือแพ็คเกจความใสใดๆดูไปทุกคนดูอันนี้นะคะที่บอกว่าเป็นหัวใจนี่ตรงนี้ตรงหัวเขามันจะเป็นหัวใจแบบนี้นะคะทุกคนแล้ววิธีการใช้อ่ะไม่ได้หมุนนะนี่ทุกคนกดแล้วมันจะออกแบบนี้แต่ว่าเนื้อเขาจะแบบมันจะมีความเหมือนแบบบางๆป้าที่พี่ดูอ่ะใช่แล้วอันนี้พี่ฟิล์มเลือกมาเป็น40อะไรคะ03อ่ะใช่03นะคะทุกคนพี่ฟิล์มลองไหมสวอทที่มือก่อนอ่ะสวอทเดี๋ยวเราฟิล์มสวอทตรงนี้เลยละกันเดี๋ยวพี่ดูแขนเสื้อรอเลยโอ้น้องละลาทุกคนคือตอนสวัสดิ์ออกมาเป็นอย่างนี้เลยทุกคนคือน้องละลายน่าจะโดนความร้อนนะคะอันนี้ก็คือฟิล์มลองสวัสดิ์ให้ดูนะคะนี่พอเกลี่ยแล้วสีเขาจะเป็นประมาณนี้ออกส้มๆตุ่นๆนะคะน้องก็จะมีความเนื้อแบบบางๆมันๆหน่อยส่วนฟิลเมื่อกี้ลงไปเกือบโอ้โหเต็มปลายเลยอะใช่คือเหมือนแบบผ่านความร้อนมาอะไรเงี้ยมันละลายนี่ทาแบบไม่เห็นกระจกก็สวยได้จริงอันนี้สวยจริงเชื่อเนี่ยจริงสวยอะเกินไปปะสวยจริงอะอันนี้สวยจริงเดี๋ยวหยิบโทรศัพท์ให้ฟิลดูก่อนคือ03ฟิลก็เหมาะกับสีส้มคือฟิลไม่ชอบสีส้มทุกคนงงมากสวยอะใครอะ อ้าวเขินอันนี้เฮ้ยทุกคนแต่ว่าเนื้อเขาจะเป็นแบบฉ่ำๆมันไม่ได้แห้งอะใช่คือเนื้อเขาอย่างที่บอกมันจะมีความแบบบางๆหน่อยใช่แล้วมีสีสำหรับลิปตัวนี้นะคะก็ถือว่าให้ผ่านนะเนี่ยสีมันแบบเนี้ยสีมันสวยนะเป็นสีออกส้มๆตุ่นๆใช่แล้วคือสีเขามีหลายสีมากเลยนะคะใครอยากได้ก็ลองไปหาดูลิปหัวใจเดี๋ยวก็เจอจริงอ่ะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นแรกนะต่อไปอันนี้ของ Her Orangeเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นเหมือนกันใช่มันจะเป็นคล้ายๆเป็นบัตรทาแก้มทุกคนเป็นบัตรน้ำเขาบอกว่า T in 1ทาตาแก้มปากเฮ้ยไม่ธรรมดาใช่นี่เลยฟิล์มก็เลยเลือกมาเป็นแบบนี้404มาดูกันซิว่า04จะสวยไหมอะฟิล์มเอาคัตเตอร์มาเก็บแต่ว่าจริงๆแล้วน้องฟิล์มเห็นน่ะแบบในรูปอะมันดูใหญ่กว่านี้นะใช่ตอนพี่เห็นพี่ก็งงมากว่าทำไมแบบมันหดหรอหรือยังไงฟิล์มแกะตาทุกคนแพ็คเกจสวยมากเป็นHe, her, her, liquid bath อ่านดีนะอ๋อนี่ข้างหลังเขาแยกไว้ให้ข้างหน้าเขาไม่ได้แยกอ่านไม่ออกนั่นแหละนี่นะคะเป็น liquid bath มาแกะดูกันแต่ว่าตอนแรกที่ดูอย่างที่บอกคือคิดว่ามันจะใหญ่กว่านี้ใช่แพ็กเกจก็ถือว่าดีอยู่เด้อหรือแบบว่ามือคนถ่ายคือพี่สาวจริงเขามือเล็กหรือยังไงอ่ะอุ้ยสีก็คือเป็นนี้สีมันดูแบบชมพูโชว์ตะโกนอุ้ยแต่เราฟิลรู้สึกได้ว่าพี่ฟิล์มเนี่ยแกไม่ค่อยโชว์คูลเลยนะเดี๋ยวเราฟิลเติมให้อ่ะเรามาดูกันซิเนี่ยมันเท่านี้เองนะประมาณนี้มาดูสวัสดิ์ให้ดูสวัสดิ์ให้ดูมาจ้าโอ้ชมพูบาร์บี้อ่ะให้ทุกคนดูนี่ทุกคนอันนี้ก็คือลองทาไป1ทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเกลี่ยดูสีมันแบบเข้มมากเลยนะฟิลสีบาร์บี้มากเฮ้ยนี่ไงเกลี่ยแล้วตอนนี้มันสวยเนื้อเขาจะมีความแบบว่าเหมือนกำมะหยี่นิดนึงเนี่ยนะตอนเกลี่ยเสร็จอ่ะนี่สีตรงนี้สวยอ่ะเดี๋ยวต้องเกลี่ยแบบทั่วถึง
เฮ้ยได้อยู่มันก็เมื่อกี้เหมือนน่าจะเยอะไปแต่พอเกียร์แล้วมันก็ได้นะในช่วงตรงนั้นบางๆนี่ดูสีที่นิ้วทาปากก็อาจจะทาแบบนิดนึงทาแก้มดีกว่าทุกคนมาทุกคนฟิวนิดเดียวนิดเดียวเบาๆนะมาค่ะทุกคนไอ้พี่ผันมาคือน้องฟิวจะแต่งให้จุดเดียวพอเอ้ยแต่ว่าเมื่อกี้ตอนเกี่ยวมันไม่เป็นคราบด้วยนะอ้าวบอกจุดเดียวคือไม่รู้เรื่องละนี่ไงเฮ้ยน่ารักเหรอโกโก้อย่าขำอย่าขำน่าจริงจังหน่อยเออบิวตี้บล็อกเกอร์เออเดี๋ยวจะโดนบล็อกแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยทุกคนสีสวยนะมาดูมาดูจริงไหมเนี่ยจริงจริงจริงพูดจริงไม่โกหกหันไปมองหน้าแม่แม่จริงไหมแม่ยกนิ้วโป้งอันนี้คืออะไรไม่สวยเออไม่ใช่เฮ้ยทุกคนคือมันน่ารักนะสีมันแบบเนี้ยดูดิแต่ว่าฟิล์มอ่ะไม่เคยใช้สีประมาณนี้เอ้ยของลากาดก็ประมาณนี้มั้ยใช่แต่ว่ามันมีดีออร์ได้สีอย่างเงี้ยมันจะหมุดมุดกว่าอันนี้มันจะแบบเข้มไปนิดนึงหน้าสีไม่เหมือนแก้มฟิล์มตรงไหนนี่ดูสีที่มือฟิล์มกับแก้มฟิล์มแล้วที่ใช้อยู่เอ้ยอย่าลงจมูกสวยจริงมั้ยเนี่ยอันนี้คือลองแบบสดๆเลยทุกคนเพราะว่าตอนเราดูรีวิวอ่ะไม่รู้ว่าสีจริงมันเป็นยังไงรอดเอางี้รอดเลยสวยรอดเลยเหรอพี่ฟิล์มคือไม่เคยใช้โทนนี้อันนี้คือสวยโอ้โหชมพูหวานแหววมากคือปกติฟิล์มจะใช้โทนสีส้มมาตลอดใช่แต่อันนี้สวยโอเคได้ก็ได้แต่ว่ามันต้องเกลี่ยนิดนึงนะทุกคนอย่าไปลงแบบมือหนักๆใช่อันนี้ก็ถือว่าได้นะคะทุกคนถ้าใครแบบผิวขาวทาแล้วน่าจะสวยแบบขาวอมชมพูแต่ฟิล์มเป็นคนขาวอมเหลืองใช่แล้วก็ถือว่าผ่านนะคะทุกคนอันนี้อันนี้หลักสิบเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันอ่ะต่อไปนะคะทุกคนชิ้นที่3บอกเลยว่าอันนี้ฟิล์มขอเป็นคนพูดละกันเพราะว่าเป็นคนที่อยากได้เองน้องจะเป็นลิปสีเขียวที่ทาแล้วเป็นสีชมพูใช่ของชาร์มิสนะคะทุกคนนี่ทุกคนอยากจะบอกว่าแพ็คเกจดีมากอันนี้ก็คือฟิล์มซื้อมาตอนลดราคาประมาณ99 บาทนะอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันว้าวคิดว่าคอลเลคชั่นคริสต์มาสฟิลลองรอบนี้อ่ะงั้นเอาทิชชู่มาอย่าลืมฟิลขอเช็ดสีเก่ากันมันจะได้เห็นชัดๆหุ้ยลงทุนน่ะโอ้โหหมดยังหมดละนะคะทุกคนพร้อมนะคะเดี๋ยวมีมองเฮ้ยกลิ่นหอมน้ำแดงแต่จริงๆคือฟิลเป็นคนปากชมพูเยอะนี่มันจะมีความสีเข้มขึ้นตกใจเพราะปากมีไม่คือถ้าเทียบกับเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็มุมปากบนตรงนี้ยังไม่ได้ทาใช่ปะสีมันจะมีความซีดกว่าอันนี้ก็คือเพิ่มความฉ่ำนี่เพิ่มความฉ่ำให้ปากของน้องฟิลอารมณ์เหมือนลงกลอสปะใช่ก็เป็นเนื้อกลอสแหละทุกคนแต่ว่ามันเปลี่ยนสีเนี่ยอันนี้ค่อยๆเปลี่ยนสีแล้วนะจากตอนแรกอมชมพูเนี่ยอมม่วงๆใช่เดี๋ยวลองเช็ดดูนี่เช็ดแล้วสีมันก็ยังอยู่นะว้าวน่ารักมากคุ้มค่ากับราคาแล้วแพ็คเกจก็คือดีท่าดาสุดยอดโอเคทุกคนผ่านไปแล้วนะคะสำหรับลิปชาร์มิสต่อไปค่ะช่วงนี้เห็นฟิลเป็นสิวอันนี้คือสั่งให้น้องฟิลหรืออะไรไม่จริงๆก็คืออยากได้เองเพราะว่าช่วงนี้เห็นคนไทยผลิตกันเยอะมากจนแบบไม่รู้ว่าจะซื้อของใครดีอันนี้ก็คือมันผ่านหน้าแอปส้มมาก็คือสั่งมาเลยเป็นที่แปะสิวนะคะเป็นลายน่ารักน่ารักแบบนี้ใช่เป็นพวกลายดอกไม้อะไรประมาณนี้ใช่นี่นะคะทุกคนอันนี้ฟิล์มซื้อมามันเป็น1แถม1ก็คือปกติ1ชุดอะจะมี1อันอันนี้ก็คือเป็นแถม1อันก็คือเลือกมาเป็นลายดอกไม้น่ารักมากมาฟิลสิวต้องคางเออเอาตรงคางละกันข้างบนถ้ามาปิดอยู่ไม่อยากเสยอุ้ยเนื้อเขาก็มีความยืดหยุ่นสูงเด้อมาโอ้โหนี่อ่ะเมื่อกี้ใหม่เห็นว่าทุกคนอันนี้สิวน้องฟิลส่งไปตรงนี้แปะไว้อย่างนี้เลยเนี่ยลายว่าจะน่ารักเห็นไหมเออมันก็ดูมีอะไรที่น่าดีนะใช่แต่ว่าถ้าสมมติติดตรงเนี้ยมันก็แบบเออนี่ตรงนี้มีตรงนี้มีติดด้วยสีอื่นสีเหลืองสีเหลืองจริงๆอยากเล่นนะอันน่ะไม่สิวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นชุบเราต้องแปะไว้หน้าเนี่ยไปโรงเรียนถูให้เข้าเหรอให้เข้านะพี่ที่โรงเรียนหนูก็ติดนะใช่แต่เขาแบบเป็นลายพวกผีเสื้ออะไรเงี้ยใช่ๆมันมีหลายลายลายดาหน้ายิ้มหรืออะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวนี้โลกมันไปไกลทุกคนมันเป็นแผ่นแปะสิวที่น่ารัก ที่ดูมีอะไรนี่เลยนะคะอันนี้เท่าไหร่อันนี้ฟิล์มซื้อมา99 บาทมันได้1แถม1แต่ว่าแบรนด์อื่นก็ราคาประมาณนี้70-80ขึ้นไปใช่ถูกๆก็มีนะแล้วแต่ก็เลือกแบรนด์กันด้วยเผื่อแบบบางอย่างเนื้อมันดีกว่าดูสิวได้ไวกว่าก็แล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นชิ้นที่เท่าไหร่ชิ้นที่4ใช่เดี๋ยวเรามาดูชิ้นที่5กัน
ต่อมานะคะก็จะเป็นลิปสีใสที่พี่ฟิล์มบอกนะคะนี่เป็นฮันโบลิเย่อ่านถูกใช่หรือเปล่าฮันโบลิน่าจะใช่นะคะทุกคนอ่านแบบตรงตัวพี่ฟิล์มบอกว่าข้างในเนี่ยเขาจะเป็นฟิลแบบลิปแก้วๆนะคะน้องฟิล์มก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงเพราะเนี่ยน้องฟิล์มไม่เคยเห็นลองแกะออกมาดูใช่แต่แพ็กเกจเขาเป็นแบบเจ้าหญิงด้วยนะโอเคกันเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในมันเป็นสีใสๆใช่ไหมใช่แต่ว่าตอนฟิล์มประมาณมอต้นอ่ะมันจะมีแนวๆเยอะมากที่ข้างในมีดอกไม้ด้วยอุ้ยมันใสปะโอ้ใสขนาดนี้ก็ไม่มีอีกแล้วโอ้แล้วมันจะมีสีจริงปะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอุ้ยหมุนลงได้ไหมหมุนลงได้ไหมได้อ่ะเดี๋ยวน้องฟิลขอลองสวอตก่อนละกันนะฟิลลองเลยแต่จำได้ว่าที่เลือกมาคือเป็นเลือกแบบมีสีมันจะมีสีปะอันนี้คือที่ทานนะคะทุกคนเดี๋ยวลองดูกับแผ่นฟิล์มก็ได้ไม่เห็นมีเลยฟิล์มหรือเขาส่งให้ผิดที่โกรธเลยนะทำไมอ่ะฟิล์มสั่งแบบมีสีไปเฮ้ยหรือว่ามันต้องรอนิดนึงหรอไม่แต่ที่น้องฟิล์มทาไปมันใสมากเลยนะใช่พี่ก็ว่างั้นมันใสเกินเหมือนลิปมันแต่ตอนฟิล์มสั่งมันมีสีนะทุกคนเขาส่งให้ฟิล์มผิดนะพี่ฟิล์มน่าจะสั่งผิดหรือเปล่าไม่คือมันมีให้เลือกระหว่างสีกับไม่มีสีฟิล์มเอาแบบสีมาอ่ะงั้นอย่าลองกระเป๋าฟิล์มละกันสีมันอาจจะเพิ่มขึ้นอ่ะเป่าให้ฟิล์มแห้งด้วยนะคะทุกคนดูอ่ะไม่กะให้พี่มิ้มเลยมีสีไหมไม่มีนะไม่มีเดี๋ยวขอดูก่อนที่ตัวเองสั่งอ่ะฟิล์มว่าฟิล์มสั่งแบบมีสีมาทุกคนจำได้เปิดเลยถ้าไม่มีสีเป็นไรมันก็จะเป็นสีใสเนี่ยมันบอกว่าเป็นลิปมันเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิมีสีที่พี่สั่งมาอุ้ยทุกคน17บาทเองแค่นี้อ๋อคือเราอาจจะมีแบบมีอุณหภูมิเนี่ยคือที่ฟิล์มสั่งมันเป็นฟิลเนี้ยเนี่ยทุกคนที่ฟิล์มสั่งแบบมีสีนะต้องรออุณหภูมิเปล่าต้องไปตากแดดอะไรเงี้ยโอ้หรือว่าต้องรอให้มันดีนะช่างมันเถอะทุกคนผมใส่สีไปยังไม่ขึ้นแล้วอันนี้น่าจะได้เป็นแค่แบบลิปมันนะคะทุกคนไม่มีอะไรเสียใจอ่ะอุตส่าห์สั่งมาแต่ว่ามัน17บาทเองใช่แต่ว่าเนื้อเขาก็ดีนะแบบลิปมันได้อะไรได้ปากแตกอะไรเงี้ยโอเคงั้นเราข้ามมาอันนี้เลยชิ้นสุดท้ายเดี๋ยวให้พ่อยืนถือกล้องตรงนี้เลยเพราะว่าอันนี้คือมันเป็นสเปรย์ทุกคนไม่ให้หัวมันอันนี้ประมาณ40กว่าบาทจับหัวกันคืออันเนี้ยเดี๋ยวบอกก่อนอันนึงนะคะมันเป็นสเปรย์ลดผมมันเหมือนแบบตาติ๊กต็อกที่เขารีวิวเนี่ยแบบตีอะไรเงี้ยมันเนี่ยเนื้อแตกอะไรอย่างเงี้ยก็คือฉีดปุ๊บมันจะหายมันเลยพวกปอยผมข้างหน้าเหมือนแบบไม่มีเวลาสระผมอะไรเงี้ยฉีดไปปุ๊บโอ้โหเหมือนเพิ่งสระผมเสร็จออกจากร้านเลยเดี๋ยวฟิวจะโดนข้างหน้าตรงนี้หน้ามาตัวเทสไม่นะมาค่ะนี่หัวสเปรย์เป็นแบบนี้อันนี้ยี่ห้อที่ฟิวสั่งมานะคะเป็นกระป๋องเขียวขอฉีดเองได้ไหมได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะปลอมเป็นพี่สอนจีนยังต่อยังยังโอเคไปเลยไปเลยไปเลยมันมีล็อกอะไรหรือเปล่าโอ้โหกลิ่นมันเป็นไงกินแบบลาเวนเดอร์อะไรใดๆเอาแม่ดีกว่าแม่ไม่ได้สาวของแม่ไม่ได้สาวแม่ไม่ได้สาวอ่ะเดี๋ยวปล่อยผมเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวให้แม่มายืนตรงนี้แต่กลิ่นหอมมากเลยนะเฮ้ยหอมเหมือนเพิ่งออกมาจากร้านอ่ะหัวแม่อันนี้นางแบบอ่ะอันนี้คือก่อนฉีดนะคะทุกคนอันนี้ก่อนฉีดน่าหัวจังโอ้โหเดี๋ยวแม่หลับตานะโอ้โหของเขาก็มาฉีดเสร็จปุ๊บตีนกาขึ้นอันนึงต้องมีน้ำๆประมาณนี้แล้วก็เหมือนเวลาเราขยี้มันจะเริ่มแห้งแล้วก็ทำให้ผมไม่มันก็แต่หอมนะเฮ้ยฟิลลองจับดูมันเป็นอุ้ยทำไมทำเสร็จแล้วมันเป็นแป้งอ่ะเอามันเป็นผงผงไงได้ไหมเหมือนมันเป็นแป้งกันผมมันด้วยอะไรเงี้ยฟิลเคยใช้แบบว่าตลับแป้งมาซับๆหน้าหมาปะรุ่นพี่เขาจะใช้แล้วทำไมหน้าหนูเป็นงั้นน่ะมันเป็นยังไงเนี่ยปกติเนี่ยหน้าฟิลเป็นไงอันนี้มันยังไม่แห้งนึงเหมือนหลอกแม่มาเชื่อเหรอเจอไหมเอ้ยเจอไหมลูกเห่าเลยไม่ไม่ต้องหลอกไม่ควรเป็นแป้งเพราะว่าเมื่อกี้เราลงไปหนักไงเดี๋ยวฉีดปุ๊บเป็นเห่าเลยเหรอเออใครเห่าไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะ
อ่ะคิดให้ทั่วเดี๋ยวแม่ไปหวีผมแล้วเดี๋ยวมาให้ดูอีกทีอ่ะได้แล้วฉีดทั่วเลยเหรออืมหนูว่าอย่าฉีดเยอะต้องแบบฉีดแบบฉีดใกล้ๆฉีดใกล้ๆตัวใครเราเลิกแล้วนักรีวิวผมไม่รอดไม่ดูรูเลยอ่ะรูฉีดจะออกทางไหนอ่ะมาแม่ก็มีผมจริงๆอ่ะมันแค่การหัวมันแค่นี้เองอ่ะงั้นแม่มีผมป่ะไม่กล้าโชว์เปลี่ยนสีทะลุรอแพงเลยแม่เข้าร้านก่อนไม่แต่ว่าที่มันเป็นฟิวแป้งๆเนี่ยทุกคนเห็นป่ะมันจะมีความมือขาวๆหน่อยๆเพราะว่าเหมือนมันเป็นลองจับมันไม่มันมือนะมันจะเป็นฟิวแป้งแต่ว่าเมื่อกี้ตอนที่พี่ฟิวฉีดลงมันลงเยอะไปหน่อยใช่แล้วคือมันเป็นเปิดเป็นฟิวก้อนแป้งเลยทุกคนแบบถ้าจะฉีดอะฉีดได้น้อยไกลอะไรนี่ทุกคนน้องฟิวกับแม่ไม่เท่าไหร่ดูหัวไปฟิวมันมากทุกคนพี่สาวเมื่อเช้าเอออะไรอันนี้หาเรื่องกันได้ไหมไกลจริงๆเขาให้ทำเสร็จแล้วก็รอแล้วก็ขยี้เนี่ยหัวหอมเลยนะคะทุกคนหัวพี่ฟิวเป็นหัวที่เป็นมากฉีดหัวจริงๆไม่ตลกคือฉีดแล้วหอมเลยจริงๆไม่ใช่มาแล้วมาแล้วคุณแต่งเดินเข้ามาแล้วแม่ว่าหนูฉีดเยอะไปทำให้แม่เป็นผมงอกเป็นผมงอกตอนคือโดนพิมพ์โดนมันออกขาวๆมันผมมันแต่มันปัดได้พวกเนี้ยอ๋อนึกว่าเหาไม่ใช่แต่ว่ามันไม่มันนะอ่ะแต่ไม่มันแม่จับอ่ะผมมันจะลื่นอ่ะมันไม่มันเออลื่นเออมันไม่มันเนี่ยผมตรงเนี้ยอีกเมื่อกี้ตรงเนี้ยมันเยอะไปแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้ผมมันนะอืมเราก็ไปหนีบให้มันตรงแค่นั้นเนี่ยที่เป็นรอยหนึ่งยางโจอันเนี้ยราคา48 บาทถ้าจะไม่ผิดแนะนำอย่าไปฉีดเยอะแค่นั้นแนะนำอย่าให้ลูกฉีดได้แค่นี้พอฉีดเองสบายใจเนี่ยดูดิโต๊ะเรานี่มันเลยอ่ะจับจับดูดินั่นแหละค่ะทุกคนก็ถือว่าใช้ได้ใช่วันนี้คือได้มารีวิวให้ดูทั้งหมด6อย่างใช่ไหมก็จะหนักไปทางลิปแล้วก็ของใช้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกความสวยความงามนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็คลิปหน้านะคะเพื่อนๆอยากให้พวกเรารีวิวอะไรก็เมนไม่ได้เลยใช่เพราะว่าเครื่องสำอางเราจะมารีวิวต่ออีกแน่นอนใช่เพราะเราซื้อปุ๊บเราก็ได้ใช้ไงใช่ไหมเออยอดนั่นแหละค่ะทุกคนแล้วก็ใครมีเครื่องสำอางตัวไหนที่แบบว่าเฮ้ยไม่กล้าสั่งอยากให้ฟิวมารีวิวให้ดูก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวเราจะหาแล้วก็มารีวิวให้ดูก่อนโอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย